คราวนี้มาดูกันเกี่ยวกับเรื่องของความหวังที่ทั่วโลกรอคอยกันอยู่ขณะนี้นั่นก็คือวัคซีนนะครับวัคซีนที่จะนำมาป้องกันตัวเองไม่ให้ติดเชื้อนี้ได้ก็เป็นความหวังที่ทุกคนต้องการที่จะทำให้ได้เป็นแบบนั้นด้วยครับเรื่องของการที่จะนำมาฉีดให้กับประชาชนคนไทยเรามีไทม์ไลน์กันอยู่กุมภาพันธ์นี้เริ่มต้นกันนะครับตัวนี้อยากให้อาจารย์วิเคราะห์สักนิดนึงครับคือจริงๆแล้ววัคซีนเนี่ยนะฮะก็เป็นด่านสำคัญที่สุดเลยนะที่ทุกประเทศเนี่ยต้องอยากมีนะครับอยากมีอยากได้เพื่อมาสร้างให้ภูมิของคนในประเทศนั้นถ้าเราฉีดวัคซีนไปได้สัก 70% ของประชากรนะครับมันก็มีภูมิคุ้มกันหมู่นะต่อไปเชื้อมันวิ่งไปวิ่งมาปั๊บมันก็เสร็จมันมาเจอคนที่มีภูมิทั้งนั้นมันก็จอดก็จอดไปนะฮะตอนนี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าวัคซีนเนี่ยโดยปกติเนี่ยต้องใช้เวลาสร้างประมาณ10ปีครับนี่ใช้เวลา10เดือนเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยตามมาเยอะนะครับคำว่าเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยมันดีไหมก็ต้องมีการศึกษาวิจัยกับผ่านเขาเรียกว่ามีเฟส3อ่ะเฟส3คือลองในคนเนี่ย 30,000 ฮะ 30,000 40,000 คนแล้วก็ดูซิว่ามันมีผลในการป้องกันโรคเท่าไหร่มีผลข้างเคียงเท่าไหร่เพราะฉะนั้นขณะนี้เนี่ยก็อยู่ในระดับที่พอรับได้เนื่องจากมันเป็นเรื่องรีบด่วนเลยพอรับได้พอรับได้แต่อย่างไรก็ตามนะครับอย่างนั้นก็ตามประเทศเราจะมีเนี่ยก็ต้องผ่านคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญนะครับผู้เชี่ยวชาญซึ่งผ่านการทำงานเกี่ยวกับวัคซีนเนี่ยมาเป็น10ปีเลยขอนั่งดูข้อมูลหน่อยนะครับเพื่อว่าโอเควัคซีนตัวนี้มีความปลอดภัยแล้วเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าวัคซีนเนี่ยมันมีอยู่2ส่วนที่เราจะต้องคุยกันหนึ่งคือความปลอดภัย2คือประสิทธิผลเพราะฉะนั้นวัคซีนเป็นตัวที่ฉีดเข้าไปในคนแข็งแรงดีเพราะฉะนั้นความปลอดภัยต้องมาก่อนต้องมาก่อนนะครับต้องมาก่อนอีกด้วยนะฮะแต่ว่าประสิทธิผลองค์การอนามัยโลกก็บอกว่าได้สัก 50% อัพนี่ก็ถือว่าใช้ได้ก็ถือว่าโอเคถ้าได้เหมือนได้สูงสูงอย่างตัวที่เขาขายอยู่ตอนนี้ 90% 95% ก็ยิ่งดีใหญ่เลยนะแต่ความปลอดภัยเนี่ยในเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยตอบไม่ได้นะครับเลยไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องติดตามระยะยาวต่อครับเพราะฉะนั้นผมวนกลับไปที่เดิมว่าระหว่างวัคซีนกับการป้องกันเนี่ยการป้องกันยังไงเนี่ยก็ดีครับครับมีอาจารย์ท่านหนึ่งพูดว่าวัคซีนเนี่ยจริงๆเนี่ยอยู่ที่หน้ากากใส่เข้าไปปั๊บก็เหมือนใส่วัคซีนเลยครับนะครับเหมือนกันเลยนะครับแต่คุณถอดออกก็เหมือนกับไม่ได้ใส่วัคซีนไม่ได้ใส่วัคซีนเพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามใส่ไว้ตลอดเวลานะครับ